ยังไงเอาขายมันยังไม่มีพอขนาดไปแบบนี้แจ้งต้องมาดูแม่นะมันจะได้แอนดรอยอันข้างรัดก็เลยติดเล็กน้อยพี่น้องหากินพออันสิพากันไปเบิ่งผักกันดอกจ้ะสิพากันมาเบิ่งผักผักเจ้าเก่านี่แหละพี่น้องผักเพิ่นปลูกเองนี่ผักเพิ่นปลูกเองกระเทียมแม่อ่อนซ่อนนี่ไปหมดหมดหมดเชื่อไปแล้วครับมัดละสิบบริ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 ไปปูบริไปเพื่อนดินในกลางเช้าไม่เสียไม่เสียเอาปูสร้างนั่นแหละเช่นนั้นไปห้องด้วยกันวันนี้สร้างเพื่อนเอาสารแหน่มาให้แต่ว่าเจ้าสิยกเมื่อใดบอสันได้มาเล่งอยู่มันมีตีเห็ดสร้างมาแจ้งงับก้อนคุณล่ะพี่น้องเอากำไรแมนกำไรเจ้าไปเห็นยังกินเอาไปนั่งเอานั่นเด็กกระถางโอ้ยโอ้เห็นมาเหยียเห็ดเพียงมาถุงนึงอ๋อบ่ของพ่อมาเห็ดเพียงมีอะไรมันเบิดเข้าไปบ้านเห็ดแดงถามหาเห็ดหยังโอ้นี่สั่งได้การเลยพี่น้องสั่งตั้งแต่อันนี้ก่อนเอ้าเท่าไหร่นี่ย่างละ50บาทบ่มันก็10บาทนะอันนี้10บาทโอ้ยเอาไปส่งได้บ่น้องได้เลยครับนี่นี่เฮียนใกล้ๆนี่เนาะหัวจักคือตัวเฮียนนี่เอาไว้หลังนี่ก็ได้นี่หลังใกล้ๆมองเลยเลยเฮียนหลังนี่ไปหลังที่สองเห็นไหมหลังนี่น้อยหันเห็นนี่ตัวเห็นบ่บ่ต้องไปหลังพุ่นนี่นี่เลยรถท่านนี่ไปเลยรถท่านนี่ขึ้นไม่หลังหน่อยหลังนึงนี่แมนสีเขียวไหมหายหลังข้าสีเขียวเด้ออันนี้ละ50บ่แมนครับนี่50นี่50อันนี้แถมซะติเนาะเป็น150ไปส่งให้แน่เด้อเสือจังสี่รวดพี่น้องเจ้าของมันปลูกบ่กินเวลาเฮาสิกินเขาก็ตอนนี้ผมเอามันอยู่แดดนะผักหยังนี่ซื้อเพิ่นอันนี้ผักไอผักกาดหอมอิตาลีนะครับโอ้นี่บ่ผักกาดหอมอิตาลีที่เอามาเกี่ยวก่อนแม่นครับเฮาแบ่งออกได้บ่บ่ครับมันเป็นต้นไผต้นมันเดี๋ยวมันก็ขึ้นเฮาบ้านเฮาเวลาอันนี้มันจักต้นนี่3ต้นครับอันก็อยู่กับทางเดียวกันครับอยู่กับทางเดียวกันโอ้แต่ว่าก็บ่เป็นหยังมันก็อยู่จนตลอดเลยบ่แม่นครับแต่ความมันใหญ่มันสิออกมาจริงลําออกก็มันสวยงามจ้ะผักสลัดแม่นบ่แม่นบ่แม่นผักกาดหอมอิตาลีผักกาดหอมอิตาลีส่วนอันนี้เป็นจังได๋นี่อันนี้ก็ผักกาดหอมอิตาลีแล้วก็มาผสมกับไอ้สลัดขาวอันนี้เป็นสลัดขาวอันนี้มันสิเป็นต้นผักกาดหอมอิตาลีเสือแบบเสือแบบนี้เลยมันจังเฮาปลูกมันปลูกงาอย่าไปปลูกจ้ะนั่นจ้านี่ซื้อเอาเพิ่นสิเอาไปส่งมันเอาเมื่อบ่ได้จ้ะนี่ซื้อเบิดแล้วนี่บ่มาญาติซื้อดอกยางอย่ามาได้ฮอดยางได้ฮอดอย่าได้อย่ามาแย่งเด้อจ้าเอาเบิดแล้วจ้าเพิ่นเอาเบิดแล้วเอาเบิดแล้วอยู่นี่อ้อได้ไปขอเด้อซื้อน้ําเพิ่นเป็นประจํานี่อันนี้เอาเกี่ยวก้อนกันมันใกล้บุญคุณนั่นอันนี้มีเพิ่นที่เฒ่าก่อนเป็นหลายครับต้องเป็นสร้างเพิ่นตัวไปบ่สิพาไปเยี่ยมเพิ่นสวนเพิ่นนี่มีวัตถุเนี่ยเลยเนาะเอ้าเกษตรอย่างเนาะเคยไปแล้วลูกสาวเพิ่นไปน้ําเฮาเด้เออรู้อยู่นะว่าเกษตรไปถ่ายคลิปเพิ่นเที่ยวนึงเด้สวนเพิ่นจ้าเอาพื้นพักอันนี้บ่เจ้าเสียวหลายปานไหนเนาะเป็นแปลงบักใหญ่เลยสิแพงบ่นี่แพงอุเพห้องอยู่เฮียนเพิ่นนี่น้ําพื้นเต็มเลยมักงงคนกระโดดมันเคยตายทีนึงพอตายปุ๊บก็หมดน้ําไปคือเก่ามันก็ขึ้นหน้าคือมันคืนแล้วมันก็แตกมันมันเป็นหยังก่อยจังตายคนที่ไปเก็บเป็นพวกอันเป็นแม่นแม่นครับอันเพื่อนนี่เขาเอาไปเบิ่งสวนหลายๆแล้วเขาจะว่าขอเนี่ยเด้อห้ามเขาจะบ่ทันแม่เพราะว่าเขาจะได้บ่แพงแต่สิเก็บให้บ่ใช่แล้วนี่เออๆมันกระล่ําเพิ่นผู้นี้เออมันคือบ่แพงแต่เก็บให้ก็ได้ส่วนอื่นเก็บเอาเองได้แต่ตัวนี้อย่าเก็บให้จังซี่นะค
เอาห่วงอยู่เนี่ยบ่เป็นบานซื่อก็แล้วบ่เป็นผักสวยงามบ่โอ้ยผู้ใดแม่นจ้ะว้ายเมามาแล้วผู้ใดก็อันซ่อนดิมาแต่มื้อนี้สวยเนาะอันซ่อนแล้วนี่นั่นก็เนี่ยบ่เป็นได้บักหลายผู้นั้นก็เอาตั้งแต่อันผักคือกันอันซ่อนผักได้เนาะซื้อไปได้หลายด้วยแม่นสิไปขอบ่ได้ย่างเขาบ่ได้ใส่ไปดูบ่ได้กินแค่เสิร์ฟนี่เนาะครับยางรถเก่ามั้ยครับนี่จ้ะบางใดบ้านเฮาดินใส่ในหั่นออโตเมตใส่เลยเลยครับเพราะมันก็สิแตกออกไปแล้วค่อยๆแกะโอ้บ่จะหืดยางรถเก่าหลายพูนค่อยๆแกะกระถางออกทุบกระถางออกแม่นครับมันแกะมันง่ายๆครับจ้ะแกะเอาเลยค่ะแกะแตกออกแล้วก็มันสิไปนํากระถางต้นนี้มันสิแตกหน่อยจริงๆมันน่าสิออกไปเลยเอาใส่ล้อรถเลยติโอ้เพิ่นบอกว่าสิซี้ปลูกพี่น้องเราไปปลูกจะจ่ายเงินเป็นคนไปหน่อยล้านนี่ขายดีเลยค่ะ